ทั้งสองท่านครับค่ะวันนี้จะเดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ฟังอย่างชัดเจนวันนี้จะดำเนินการอะไรบ้างครับค่ะก็คงไปยื่นเพราะว่าฟังการไต่สวนของศาลเนี่ยนะครับเมื่อพฤหัสกับศุกร์นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าศาลเนี่ยรับคำร้องเพราะเหตุการร้องว่าพรรคเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนายื่นยัตติขอแก้ไขเนี่ยนะครับเข้าข่ายมาตรา68ค่ะนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำแล้วก็คุณวสันต์ถ้อยพิสุทธิ์เนี่ยได้ซักถามด้วยก็ค่อนข้างจะเห็นแนวโน้มแล้วนะครับว่าศาลอาจจะพิจารณาไปในกรณีว่ามีบุคคลหรือพรรคการเมืองเนี่ยกระทำการตามมาตรา68วรรคหนึ่งหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนี้นะครับก็ต้องกลับมาย้อนว่าคำร้องของค่าคำร้องแรกที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาเป็นผู้ยื่นยติก็ต้องไปดูต่อว่าเมื่อยื่นยติแล้วเนี่ยสภารับหลักการหรือไม่นะฮะถ้ารับหลักการวาระหนึ่งเสร็จก็มีการตั้งกรรมาธิการสามัญขึ้นมา45คนในการตั้งกรรมาธิการเนี่ยนะครับจะต้องตั้งตามสัดส่วนอันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับเมื่อตั้งตามสัดส่วนแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องเสนอสัดส่วนจำนวนคนของพรรคจะต้องขึ้นอ่านแถลงรายชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันภูมิใจไทยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่ผู้ร้องเนี่ยไปร้องว่าเฉพาะเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นการร้องโดยการเลือกที่จะร้องเลือกปฏิบัติที่จะร้องเอาความผิดนะกับเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนเท่านั้นครับนะครับถ้าดูจากข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งผมก็จะแนบรายงานการประชุมรัฐสภาไปด้วยก็จะเห็นว่ามีพรรคที่เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมาธิการอยู่6พรรคนะครับก็ต้องถือว่าต้องถูกร้องด้วยผมเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่าพรรคการเมืองกระทำความผิดถ้าเหตุนี้นะครับจะต้องยุบตามมาตรา68ประกาศจะต้องยุบถึง6พรรคนะครับส่วนกรณีของกกต.กับผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้ครับนะครับก็มีปรากฏหลักฐานชัดนะครับที่ไปตั้ง10อรหันต์เอามาเนี่ยนะครับโต้แย้งมา3ประเด็นแปลว่าที่เหลือทุกประเด็นเห็นด้วยอยู่ไหมนะครับมองในทำนองกลับกันเนี่ยเห็นด้วยนะครับกรณีของกกต.ก็เช่นกันท่านไปมีมติบอกว่าอย่าให้กกต.ไปออกประกาศเลยเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องตามหลังออกกฎหมายมาให้ดีกว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้ก็แปลว่าเห็นด้วยกับการที่จะให้มีการทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แล้วเตรียมของบประมาณด้วยขณะเนี้ยกำลังพิจารณางบประมาณก็มีการของบประมาณนี่คือเหตุผลในการประกอบคำร้องนะครับผมไม่ได้ร้องด่าร้องมั่วนะครับผมร้องตามข้อเท็จจริงที่มีแล้วร้องให้ครอบคลุมให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่านอกจากร้องแล้วเนี่ยต้องพิจารณายังยืนยันว่ากรณีคุณชัดชลบอลเนี่ยยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าแน่นอนวันนี้ในคำร้องอ้างหนังสือศาลรัฐธรรมนูญไป2ฉบับนะครับว่าในหนังสือศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยได้ส่งมติการประชุมเนี่ยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไปให้ประธานวุฒิสภานะครับว่าขอให้นำความกราบบังคมทูลให้โปรดเกล้าคุณชัดชลวรเป็นตุลาการแล้วก็ย้ำหนังสือตามไปอีกฉบับนึงด้วยนะครับว่ายังยืนยันว่าขอให้นำความกราบบังคมทูลเมื่อยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าเนี่ยนะครับแต่ณวันนี้คุณชาชลวรอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้โปรดเกล้ายังครับอันนี้เพิ่งการปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยผมว่าเนี่ยนะครับพวกที่ร้องเนี่ยนะครับที่อ้างว่ารักสถาบันเนี่ยจะต้องหยิบประเด็นผมเนี่ยไปร้องด้วยไหนท่านบอกว่าท่านรักสถาบันครับนะครับกรณีเนี่ยคุณอะไรคนหนึ่งที่เอาไปทำพระเครื่องจำได้ไหมฮะที่มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับอุ้งอุ้งเนี่ยอุ้งพระเครื่องตอนนี้อยู่ในคุกนะครับครับแล้วการที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเซ็นชื่อลงมาเนี่ยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะมีตราประทับและเขียนไว้ว่าในพระปรมาภิไธยอันนี้ผมยอมไม่ได้ผมยังแย้งอยู่นะครับเมื่อคุณชัดไม่ได้เป็นนะตุลาการและพ้นจากประธานมาแล้วไปทำหน้าที่เลือกคุณวสันต์เนี่ยยิ่งไม่ถูกเลยนะครับกรณีคุณจรัญคุณสุพจน์คุณนุรัตน์ปรากฏชัดในรายงานประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าทั้ง3คนเนี่ยมีตำแหน่งในกรรมาธิการยกร่างอย่างไร
เคยเข้าประชุมในกรณีมาตรา67นะครับก็คือ68ปัจจุบันเนี่ยอย่างไรนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วมาเขียนไว้ห้ามว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียในมาตรา294ไว้ด้วยว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะสมัครส.ส.ส.บ.ไม่ได้วันนี้ท่านมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญเองและตามรัฐธรรมนูญมาตรา294ด้วยท่านถอยออกไปเถอะนะครับถ้าองค์คณะจะเหลือ4คนก็ต้องให้เหลือ4คนจะวินิจฉัยไม่ได้ก็ต้องไม่ได้นั่นคือหลักการของกฎหมายนะครับแล้วฝากนิดนึงนะครับที่ฟังเมื่อสักครู่ที่คุณว่าสันถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสสรอยู่องค์กรไหนในสภาก็อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับไม่อย่างนั้นรัฐธรรมนูญ40เขียนมาได้ยังไงครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกกันนะคะว่าองค์คณะตุลาการน่ะจริงๆแล้วจะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ5ท่านขึ้นไปถึงจะทำการตัดสินคดีได้แต่กรณีอย่างนี้เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจะตัดสินคดีให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปไม่ได้คำว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเป็นเด็ดขาดผูกพันเนี่ยนะครับคำว่ามีผลเป็นเด็ดขาดต้องโดยชอบนะครับในตรรกะของกฎหมายต้องวินิจฉัยโดยชอบเมื่อองค์ประกอบของศาลไม่ชอบไปแล้วเนี่ยประเด็นแรกที่ต้องวินิจฉัยไม่ใช่ประเด็นว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา68หรือไม่นะครับจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าองค์คณะเนี่ยมีความชอบที่จะรับหรือวินิจฉัยหรือเปล่าตรงเลยค่ะนะครับท่านต้องทำ CSR เข้าใจไหมฮะค่ะ Control Self Assessment นะครับเขาเรียกว่า CSA CISA เนี่ยนะครับท่านต้องตรวจสอบตัวเองก่อนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนค่ะนะครับอันนี้ก็ฝากเรียกร้องท่านเป็นข้าราชการนะครับในกระบวนการยุติธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ร้องขอให้ตรวจสอบนั้นได้และคำร้องผมยังอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดครับครับแล้วในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินล่ะครับประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยออกความเห็นหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขแล้วก็ไปตั้งนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเรียกว่าสิบพรหันเนี่ยนะครับแล้วหลายคนเนี่ยกลับแสดงตนมาเป็นพยานซึ่งไม่เหมาะสมเลยแต่โอเคมันผ่านไปแล้วนะครับเมื่อท่านแสดงนะความเห็นแล้วก็ทำหนังสือเสนอรัฐสภาไม่เห็นด้วยอยู่3ประเด็นที่เหลือเนี่ยแปลว่าท่านเนี่ยเอาด้วยเมื่อท่านเอาด้วยท่านก็มีส่วนสนับสนุนแต่เหตุที่ผมร้องเนี่ยท่านแม้จะเป็นไม่ใช่พรรคการเมืองเป็นบุคคลเป็นองค์กรอิสระแต่ท้ายมาตรา68 วรรค 2เขียนว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่กระทบกระเทือนนะการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ร้องทั้งหมด416คนโดยพันธมิตรร้องอีก317คนโดยเรืองไกรแล้วก็องค์กรอิสระมันก็จะไปเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา68มักสอนตอนท้ายได้นะครับท่านศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยผมรออยู่และผมมีเรื่องจะใช้คำวินิจฉัยของท่านเนี่ยร้องประเด็นอื่นๆตามมาอีกพอสมควรครับค่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคำร้องของคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะเนี่ยจริงๆแล้วก็ไล่เลี่ยกับคำร้องของทั้ง5คำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ก็มาดูกันว่าของคุณเรืองไกรจะถูกหยิบยกมาเร็วๆนี้หรือเปล่าก็คงจะทีหลังเพราะวันนี้ทางทีมโฆษกศาลได้แจ้งมาแล้วถูกไหมครับว่าไม่สามารถนำคำร้อง416คนเนี่ยเข้ามารวมได้ผมมาทีหลังค่ะนะครับสังเกตไหมฮะห้าคำร้องแรกก็เลือกร้องที่พรรคเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาค่ะครับฮะคำร้องต่อมาก็เลือกร้องเฉพาะ416คนผมก็บอกไม่ถูกมันต้องร้องทั้งหมดผมก็เติมไปให้อีก317ค่ะนะครับผมไม่มั่วไม่ด่าแน่นอนแต่ผมเห็นแล้วว่าอีก317คนเนี่ยลงมติเห็นชอบเมื่อไหร่ลิฟต์รายละเอียดเป็นมาตราไปให้แล้วนะครับก็รอฟังศาลวันที่13นี้ก่อนว่าท่านจะเดินแนวทางไหนท่านศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็คือว่ามุมมองคุณเรืองไกรล่ะคะในเมื่อเรามองว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินที่เป็นโมฆะเพราะเนื่องจากที่ผู้ตัดสินเองเนี่ยก็ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพียงพอที่จะมาตัดสินในคดีอย่างนี้มุมมองคุณเรืองไกรคือความยุติธรรมเพียงพอหรือความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันต้องดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่กรณีนี้มีข้อเท็จจริงที่พอเชื่อได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเองก็เข้าใจว่าตัวคุณชัดเนี่ยยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าค่ะเพราะผมยื่นหนังสือของศาลเองเนี่ยส่งไปให้ด้วยนะครับบังเอิญผมได้มาจากวุฒิสภาค่ะ
นะครับผมก็พอติดตามข่าวสารได้นะครับยังเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการอยู่ในวุฒิสภาอยู่นะไม่ต้องสงสัยว่าผมมีวิธีหาข้อมูลยังไงแต่เป็นหนังสือท่านแน่นะครับเมื่อกระบวนการของท่านเนี่ยยังไม่ครบองค์ประกอบแล้วคนที่เหลือเนี่ยไปเอาฮะท่านชัดชลวรซึ่งพ้นตำแหน่งมายอมให้ทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยคนที่ลงมติเห็นด้วยท่านคิดว่าจะเป็นยังไงท่านตุลาการที่เหลือนะครับครับท่านเรืองไกรครับอยากให้ท่านเรืองไกรวิเคราะห์นะว่าคำตัดสินครับของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาในทิศทางใดในวันศุกร์ที่13นี้ครับคิดว่าจะออกมาเป็นยังไงถ้าผมวิเคราะห์นะครับผมกำลังอ่านข้อกำหนดของศาลมาตราข้อที่23กับ56อยู่ครับนะครับเช่นเดียวกับกรณีที่คุณอภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์ร้องพลตำรวจเอกประชากับพวก8คนกรณีสปปจำได้ใช่ไหมฮะที่กล่าวหาว่ามีเอาน้ำเอาอะไรไปแปะชื่อคุณจตุพงศ์จตุพรจะยักยอกของหลวงน่ะนะครับขณะเดียวกันพออภิปรายเสร็จก็ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณหมอวรงค์แล้วก็อีกสสอีก 6-7 คนเนี่ยไปบางระกำไปเอาถุงยางชีพกระทรวงพลังงานอันนี้ก็สู้กันยาวกว่ากรณีรัฐแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายศาลบอกว่าไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถือเป็นการช่วยเหลือก็เลยยกนะครับแต่กรณีนั้นยังพอรับได้เพราะว่าสิทธิ์ของผู้ร้องเนี่ยร้องถูกตามช่องทางของรัฐธรรมนูญคือสส1ใน5เนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเข้าชื่อร้องไปที่ศาลศาลก็รับพิจารณาแล้วแก้ไขคำร้องระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องได้แต่กรณีเนี้ยท่านไปหยิบขึ้นมาโดยที่อัยการสูงสุดเขาก็บอกว่ามันไม่มีมูลนะครับแต่ท่านไปบอกว่าอย่างนั้นเอามาที่ช่องนี้เลยฉันเพิ่มช่องให้ใหม่เปิดประตูเหมือนกับเปิดจากกระเป๋าโดเรมอนเนี่ยเปิดขึ้นมาบอกว่าท่านเข้ามาตอนนี้พอท่านเปิดเรืองไกรก็เข้าไปด้วยสิจ้ะถูกไหมฮะเรืองไกรเห็นช่องแล้วเรืองไกรก็พ่วงเข้าไปเลยจับเลยนะฮะนะครับพ่วงตามมาตรฐานที่ท่านตั้งแหละแต่มาตรฐานท่านตั้งถูกหรือผิดเนี่ยต้องฟังจากสังคมนะครับเพราะจริงๆเหมือนที่บอกไงคะว่าประเด็นสำคัญก็คืออันดับแรกที่เถียงกันนักกฎหมายโอ้โหเถียงกันมองสองช่องทางทีเดียวว่าอำนาจเนี่ยของตุลาการชุดนี้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนี้หรือไม่นี่ก็คือประเด็นสำคัญที่จะมาพิจารณากันอันนี้ฟันธงค่อนข้างได้นะถ้าฟังในระบอบประชาธิปไตยโดยเสียงข้างมากเนี่ยก็คงจะรู้ว่าแนวทางเนี่ยท่านไม่ควรจะรับตั้งแต่แรกแต่ในความเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีอยู่2แบบนะครับซึ่งภาษาสมัยก่อนผมตรวจกับนักกฎหมายเนี่ยมาตลอดนะครับเขาเรียกพวกทนายกับพวกทนะจ้ะนะครับไอ้พวกทนะก็คือพวกที่คอยหาช่องทางหาเรื่องคนอื่นโดยที่ไม่ยึดหลักกฎหมายนะครับภาพครั้งนี้นะครับเหตุผลลึกๆเนี่ยต้องการยุบพรรคเพื่อไทยกับชาติไทยพัฒนาเพื่อจะให้เกิดตำนานงูเห่าเหมือนกับปลายปี51นะครับจ้ะนั่นเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองแล้วเรื่องนี้นะครับมีนะฮะรางวัลเป็นหลักพันล้านก็แล้วกันโอ้โหมีการรางวัลด้วยนะฮะค่ะครับอยากให้คุณเรืองไกรทิ้งท้ายนิดนึงถึงพี่น้องประชาชนถึงหน้าที่ของคุณเรืองไกรที่ทำอยู่ขณะนี้ค่ะครับผมก็ในฐานะประชาชนสังเกตนะครับทุกครั้งเนี่ยผมจะอ้างว่าผมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา62ซึ่งจะหลังที่จะอ้าง68นะครับ62เนี่ยผมจะดูก่อนว่าผู้ที่ผมร้องเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการหรือเป็นหน่วยราชการหรือไม่นะครับแล้วร้องเนี่ยผมจะร้องในหลังจากที่ผมวิเคราะห์นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะครับมีความน่าเชื่อพอที่จะส่งคำร้องได้นะครับไม่เหมือนสมาชิกบางคนที่อ้างผมจะร้องผมแล้วสุดท้ายก็ไม่ไปเอาทนายไปแทนเนี่ยนะครับร้องผมเนี่ยเยอะแยะหลายประเด็นแต่กระดาษ3แผ่นข้อมูลผมเนี่ยแต่ละปีอย่างน้อยมี18แผ่น3ปีก็ต้องมี54แผ่นกล้าๆหน่อยแล้วผมท้าไปแล้วส่งหนังสือไปถึงที่พักแล้วนะครับยังไม่ตอบผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทำงานของผมเนี่ยนะครับไม่ว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังผมให้ยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกร้องเรื่องนี้แต่อย่ากลัวผมจะตรวจสอบกลับเลยนะครับขอให้แสดงให้สาธารณชนเห็นเถอะถ้าผมตรวจท่านผิดผมยินดีขอโทษอยู่แล้วนะครับอภิธานิดนึงเห็นว่ามีการนัดแนะจะขอเข้าไปพบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคำตอบมายังไงบ้างคะโอ้โหเรื่องนี้วันศุกร์ที่แล้วไปมาแล้วไม่อยู่เลยฮะไปเจอผมก็ไม่ทราบนะโทรถามนักข่าว
ที่รู้จักว่าปกติเนี่ยนักข่าวอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ตึกหน้าผมก็ไปเจอคุณเจ้าวนนท์กำลังแถลงข่าวเขาก็ตกใจผมก็บอกผมมาหาเนี่ยจริงๆผมไปพักการเมืองประชาชนไปไม่น่าจะตกใจเลยเห็นหน้าผมชาววนนท์เห็นหน้าคุณเรืองไกรนี่ตกใจเลยนะฮะก็ดูจากเนื้อข่าวก็แล้วกันนะก็ชะงักไปหน่อยนึงนะครับแล้วทีมงานก็บอกว่าต้องไปยื่นข้างหลังอันนี้พอไปยื่นเสร็จเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าผมมายื่นผมหอบเอกสารผมไปด้วยนะนะครับทั้ง3ปึกเลยผมบอกว่าถ้าชอบเนี่ยถ่ายเลยแต่ผมเนี่ยในฐานะที่ถูกร้องแล้วก็อยากจะตามประเด็นเรื่อง East Water เนี่ยนะฮะว่าผมขอดูบัญชีพรรคได้ไหมเพราะคุณอภิสิทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยให้ดูไปหมดแล้วนะครับผมบอกว่าอย่างนั้นผมขอมาเปิดดูแล้วก็จะแจ้งสื่อไม่มีใครอยู่ฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้ยินว่ากกต.จะยกแล้วไม่ใช่เหรอผมบอกผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าจะยกเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้มีคนส่งข้อมูลให้ผมเพิ่มเติมเป็นเรื่องดีด้วยนะครับเป็นเรื่องน้ำที่ East Water เนี่ยให้พรรคประชาธิปัตย์วันนี้พูดได้แล้วหลักฐานอยู่ในมือแล้วจำนวน850โหลนะครับขวดละ3บาท50รวมแล้วเป็นเงิน 35,700 บาทตัวนี้ในงบการเงินไม่มีแน่นอนแล้วก็น้ำจำนวนนี้ไม่ได้นำส่งสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับเงิน1ล้านที่เคยมาแถลงที่รัฐสภาถามว่าน้ำนี่ไปไหนพรรคประชาธิปัตย์เอาน้ำไปใส่ถุงยังชีพเพื่อไปแจกโดยใช้รถทหารขนไปจำนวน5คันใช่หรือไม่ผมกล้าพูดต่อสื่อทางเอเชียอัปเดตแล้วเพราะข้อมูลอยู่ในมือแล้วนะครับท่านกล้าแจงประเด็นนี้ในอาทิตย์หน้ากับผมหรือไม่นะครับนอกจากว่าถ้าผมเข้าใจผิดเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ขอโทษผมจะกราบขอเข้ามาสมาชิกพรรคหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคทุกคนทีเดียวประกาศไว้เลยนะครับกล้าหรือไม่ครับท้ากลางอากาศอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์นะครับส่วนลูกพรรคท่านเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะครับเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงเดี๋ยวโดนผมโต้กลับทางอากาศอีกแล้วก็จะเป็นปัญหานะครับฝีมือยังไม่ถึงนะครับพูดได้ตรงๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณเรืองไกรนะครับวันนี้จะไปยื่นนะครับวันนี้จะไปยื่นตัวจริงครับไปแน่นอนครับวันนี้ยื่นกี่โมงครับคุณเรืองไกรครับก็ประมาณ11โมงไปถึงครับเดี๋ยวจะเตรียมเอกสารก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาขอรับด้วยนะครับก็จะต้องเตรียมเผื่อให้ท่านอีกหนึ่งชุดค่ะเป็นกำลังใจคุณเรืองไกรให้กำลังใจนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนานะคะอดีตสวสรรหาซึ่งทำหน้าที่แทนประชาชนได้อย่างดีทีเดียว